The State Times n n w w e n News Agency สนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The State Times t o r y เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจนนาครนะครับในช่วง สองสาวันที่ผ่านมานี่ผมได้มีโอกาสไปนั่งดูภาพยนตร์นะครับาจากแผ่นดีวีดีนะครับอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ก็ประทับใจปนกับมีความเศร้าและก็ความหดหูร่ระคนอยู่เรื่องนั้นชื่อว่าสุสานหิ่งห้อยนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ผมขออนุญ,ญาตว่าถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับเป็นภาพยนตร์การ์ตูนะนะฮะ ก็สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็เป็นอะไรทีออ่ผมว่าเป็นอะไรที่น่าจะจดจําในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเมื่อมีการกระทําใดๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสงครามเนี่ยก็ย่อมจะมีการสูญเสียเสมอนะครับเรื่องสุสานิงห้อยนี้นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของสองพี่น้องนะครับที่อาศัยอยู่ที่เมืองโกเบในประเทศญี่ปุน่นโดยมีตัวละครหลักนะครับ ก็คือเซตะโยโกกาวะซึ่งเป็นลูกชายของพลทหารในสังกัดของกองรับเรือญี่ปุ่นนะครับมีอายุประมาณ14ปีซึ่งกำลังขนสเสบียงนะครับเพื่อลงหลุมหลบภัยเพื่อให้มีเวลาให้มีอาหารนะครับขออภัยให้มีอาหารในเพียงพอสำหรับเวลาที่สงครามนั้นสงบลงนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าสงครามนั้นจะสงบลงเมื่อไหร่แต่รู้อย่างเดียวว่ามีการ เขาเรียกว่ามีเครื่องบินนะครับของฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับบินผ่านมาแล้วก็ปล่อยระเบิดลงทุกๆครั้งทุกๆครั้งและจนไปถึงครั้งที่รุนแรงกว่าที่ผ่านๆมานะครับเซตาเนี่ยนะครับเขาขนสเสบียงเสร็จเนี่ยเขาก็ให้แม่นะครับของตัวเองเนี่ยนะครับให้ออกเดินทางไปก่อนนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นโรคหัวใจโดยเซตะ แล้วก็น้องสาวที่มีชื่อว่าเซซิโกะนะครับอายุ4ี่ขวบเนี่ยจะตามไปทีหลังคือให้แม่ไปก่อนนะครับแล้วก็ทุกอย่างค,คือเก็บให้เรียบร้อยคือเซตาก็เป็นลูกที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงเป็นใหญ่คุณแม่เพราะว่าคุณพ่อไปเป็นพลทหารสังกัดซะแล้วนะครับสังกัดทหารเรือนะครับเป็นกองทัพเรือไปแล้วซึ่งระหว่างทางนะไปหลุงระไพยเนี่ยระเบิดจากเครื่องบินของอ,อเมริกาเนี่ยนะครับ ก็ถูกทิ้งลงมาจริงๆคืออเมริกาเนี่ยทิ้งระเบิดมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับทีนี้ไอ้ตอนนี้แหละนะครับที่เกิดขึ้นของการทิ้งระเบิดการที่แม่นะครับของเซตะกลาลังจะเดินทางไปเนี่ยครับก็เกิดพัดหลงนะครับเกิดเกิดการคาดเคลื่อนกันในการในการที่จะไปก่อนไปหลังนะครับก็คือพอเครื่องบินมาเซตะก็ต้องพาเซสโกะนะครับเอาขึ้นหลังเลยแล้วก็วิ่งเลยครับ นะครับไปหลบภัยอยู่หลังเนินถนนสูงซึ่งเป็นกำแพงหินริมทะเลนะครับแล้วก็พอกลับไปดูที่บ้านก็ปรากฏว่าบ้านนั้นถูกไฟไหม้จากาเพลิงของระเบิดนะครับแล้วก็รอบๆข้างถูกทําลายทั้งหมดจากระเบิดนะครับ2พี่น้องนั้นก็พยายามที่จะตามหาแม่ของเขานะครับซึ่งเซตาก,ก็ถามนะครับคนที่รู้จักคนที่เคยเจอแม่เขานะครับ ก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่าแม่ของเซตาในบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็เสียชีวิตลงแล้วนะครับตายลงแล้วเนื่องจากไฟลวกอย่างมากเลยแล้วทําให้เนี่ยคนที่เห็นเนี่ยก็ต้องเก็บศพของแม่ของเซตาเนี่ยนะครับไปเผารวมกับศพที่ตายในสงครามหรือตายจากการระเบิดนั่นเองนะครับความซร้ามมาอยู่ตรงนี้ครับเด็กอายุ4ี่ขวบอย่างเซซึโกก็ถามพี่ชายตัวเองนะฮะเซตาอายุ14ว่าแม่ไปไหน ทำไมแม่ไม่เจอเรานะครับเซตาก็บอกว่าแม่บาดเจ็บนะครับแต่ไม่ได้บอกความจริงนะฮะบอกว่าแม่ไปหลบภัยอยู่ที่อื่นเดี๋ยวแม่ก็มาเซตาะะก็เลยพาน้องสาวเซสโกเนี่ยไปอยู่กับป้าที่ชื่อว่าฮิสโกซึ่งป้าของเซตาก็ถามว่าแม่ไปไหนล่ะ แล้วแม่บาดเจ็บอะไรหรือเปล่าทําไมถึงมาหาป้าได้เซตะก็จําใจต้องบอกความจริงว่าแม่ได้เสียชีวิตลงจากถูกไฟคลอกจากการระเบิดไปแล้วนะครับส่วนป้าของเซตะนั้นก็ดูดูแล้วเหมือนจะเป็นคนดีนะครับแต่ว่าในช่วงสงครามเนี่ยนะครับความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็คงจะเพิ่มพูนอย่างสูงสุดคนที่เห็นแก่ตัวน้อยก็เป็นเห็นแก่ตัวมากคนที่ไม่เคยเห็นแก่ตัวเลยก็ มีบางส่วนที่อาจจะต้องตังหิตระหนในใจเรื่องของการเห็นแก่ตัวอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าป้าฮิสโกของเซตะเนี่ยนะครับก็มีความเห็นกก่ตัวสูงละเพราะว่าในช่วงสงครามเซตะหอพี่เอาน้องสาวและสเสบียงนะครับของตัวเองไปด้วยแล้วก็ไปมอบให้กับป้าเพื่อจะขออยู่อาศัยก็ปรากฏว่าอาหารนะครับที่เซตะนำติดตัวไปนะครับป้าเนี่ย ทำอาหารก็จะเลือกแต่ของดีๆเสบียงดีๆนะครับที่เศรษตะหิ้วไปเนี่ยทำให้ครอบครัวของตัวเองครับลูกของตัวเองกินก่อนของดีไปให้ครอบครัวตัวเองก่อนแล้วก็มีเศษก็เศษอาหาร s u ร p l u ั f o o d ดนะฮะซอร p l ล s foods ที่เหลือเนี่ยก็เอามาให้กับเศรษตะนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับอยู่ไปอยู่มาป้าก็ ด้วยความเห็นแก่ตัวก็ใช้เซตะอย่างพูดง่ายๆว่าลูกตัวเองสบายหลานฉันเป็นคนรับใช้นะครับเซตะทนไม่ไหวครับก็เลยทําให้ต้องออกจากบ้านป้าทั้งพี่น้องสองคนก็ออกจากบ้านป้านะครับไปอาศัยอยู่ในเหมืองเก่าๆที่รกร้างนะครับซึ่งสมัยก่อนนี่ก็เป็นที่หลบภัยนะครับแล้วภายในเหมืองเนี่ยก็ ต้องเรียกว่ามันก็มืดะนะฮะเหมืองเหมืองเดิมเดิมเนี่ยมันจะมืดอยู่แล้วนะครับคือแสงเข้าได้ทางเดียวอย่างนี้นครับซึ่งก็ทําให้เซสโกน้องสาวของเซตะเนี่ยกลัวมากนะครับเซตะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่คนไทยมาตั้งเซตะก็เลยไปหาหิ่งห้อยครับเอามาปล่อยไว้มากๆเพื่อให้มีแสงสว่างมากพอที่จะทําให้เซสโกไม่กลัว นี่คือสิ่งที่พี่ชายคนนึ่งทาให้กับน้องสาวโอ้โหมาถึงตรงนี้ผมต้องบอกว่าผมน้ําตาซึมเลยนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งต่อมาครับเมื่อเวลาผ่านไปอาหารที่ส่วนหนึ่งแบ่งไปที่ป้าและป้าเอาไปใช้หมดละเอาไปประกอบอาหารให้ครอบครบัวตัวเองและอาหารที่ทเซตะติดตัวมาด้วยก็เริ่มหมดลงครับแล้วก็เป็นเด็กอายุย4ไม่มีโอกาสจะไป ทำอะไรมากมายในช่วงสงครามนะครับแล้วก็คูป,ปองแลกอาหารนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับอาหารที่จะไปขอเขาก็ยากลําบากในช่วงสงครามตรงนี้ทําให้เซซึโก,โกเด็กน้อยอายุ4ขวบเนี่ยเกิดอาการเจ็บป่วยนะฮะเกิดอาการเป็นโรคสําคัญเลยก็คือที่เกิดขึ้นในเด็กช่วงสงครามก็คือโรคขาดสารอาหารและอาหารก็ค่อยๆหมด ตรงนี้ทําให้เซตาเนี่ยต้องกัดฟันจากที่เคยเป็นเด็กดีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคนที่ไม่เคยเห็นกระตัวก็จะมีความเห็นกระตัวเล็กๆขึ้นมาในช่วงสงครามเพราะถูกเอารัดเอาเปรียบเสมอคนที่เห็นกระตัวอยู่แล้วก็จะเห็นกระตัวมากขึ้นเรื่อยๆเ,เซตาเองก็ต้องกลั้นใจไปขโมยอาหารตามบ้านเรือนต่างๆเมื่อมีการทิ้งระเบิดของทหารอเมริกา การทําแบบนี้จะสวนทางกับผู้คนที่กําลังหลบหนีระเบิดระเบิดลงผู้คนจะหลบไปอยู่ในหลุมหลบภัยหรือที่หลบภัยแต่เซตะวิ่งสวนนอกไปเพื่อจะไปตามไปตามบ้านต่างๆที่คนหนีออกจากบ้านเพื่ออะไรครับเพื่อไปหาของกินมาให้น้องสาวนะครับแต่เด็กอายุ14ครับจะหอบหิ้วอาหารขนาดไหน ตามบ้านเรือนต่างๆที่ถูกระเบิดที่อยู่ในช่วงสงครามจะมีอาหารสักเท่าไหร่กันเชียวนานๆวันเข้าอาการป่วยของเซซุโกเนี่ยก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆโรคขาดสารอาหารครับอาหารบางอย่างไม่ได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดนะครับเซตะได้ผ่านน้องเนี่ยไปหาหมอแต่หมอเนี่ย ก็ต้องบอกว่าก็ลำบากใจเพราะโรคขาดสารอาหารคือการเติมสารอาหารซึ่งอาหารในช่วงเวลานั้นก็หายากหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้เพราะไม่มียาช่วงเวลานั้นยาก็ไม่ค่อยมีสุดท้ายเซตาก็หมดหวังมาถึงพอสมควรนะครับก็ไปเอาเงินก้อนสุดท้ายที่ตัวเองมีนั้นออกมาใช้ ซึ่งเป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบของบ้านของเซตะนะครับในช่วงที่คุณพ่อเขายังไม่ได้เป็นทหารคุณแม่เขายังไม่เสียนะครับช่วงที่ไปเอาเงินก้อนสุดท้ายนั้นก็ทราบข่าวว่าญี่ปุ่นนั้นได้ยอมแพ้สงครามเพราะว่าฮิโรชิมาและนางาซากินั้นถูกบอมโดยระเบิดปรมาณูเรือทุกรลำจมสู่ทะเล เพราะการยอมแพ้ของญี่ปุ่นนั้นก็คือการสละชีวิตของทหารหารที่ออกไปรบตรงนี้เซตาก็รู้แล้วว่าพ่อของตัวเองเนี่ยคงไม่ได้กลับมาหาเขาแล้วก็นองเขาแล้วมีฉากหนึ่งครับที่ผมก็สะท้อนใจนะครับที่ท,ที่ได้เห็นแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงของมนุษยชาตินะครับเมื่อเซตาลับจากการไปถอนเงิน นะครับไปเอาเงินมาแล้วเนี่ยนะครับกลับมาที่เหมืองเขาก็เห็นน้องสาวของเขาเนี่ยนอนอมลูกหินซึ่งเด็กอายุสี่ขวบเนี่ยคิดว่าไอ้ลูกหินนั้นเนี่ยมันคือลูกอมครับอมกัดแล้วก็กินลูกหินครับท่านผู้ฟังเซตะวิ่งเข้าไปห้ามน้องว่าอย่าก,กินลูกหินอีกนะมันไม่ใช่อาหารมันไม่ใช่ขนมลูก มันเป็นลูกหินแล้วเขาก็เอาแตงโมนะครับที่เขาไปไปได้มาเนี่ยนะครับจากการออกไปข้างนอกเนี่ยเอามาให้เซซุโ,ซโกะเนี่ยได้รับประทานนะครับแล้วก็บอกน้องสาวว่าให้นอนพักซะทานให้ชื่นใจแล้วก็นอนพักซะแล้วพอเห็นน้องสาวได้นอนพักตัวเซตาเองก็ไปทำอาหารเพื่อจะเตรียมให้กับน้องได้กิน แต่ว่าถ้าคุณฟังผมนะครับเด็กที่เพ้อในการกินลูกหินยิบอะไรมากินเนี่ยอาการเนี่ยคงต้องเพียบหนักแล้วครับเพราะนั่นคืออาการขั้นสุดท้ายของคนที่จะจากเราไปเมื่อเซตะประกอบอาหารเสร็จจะปลุกน้องนะครับให้ขึ้นมาทานอาหารก็ปรากฏว่าเซสโกได้จากไปแล้วครับ แล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยในวันนั้นเนี่ยฝนตกหนักอากาศหนาวเย็นมากเซตะนอนกอดร่างไร้วิญญาณของน้องสาวของเขาทั้งคืนพอตอนเช้านั้นเซตะก็ได้นำร่างของเซซุโกไปชาปนากิจ แล้วก็นําเศษกระดูกของน้องเนี่ยนะครับมาใส่ในกล่องลูกอมเหล็กซึ่งเป็นกล่องลูกอมที่ที่เด็กญี่ปุ่นสม,มัยก่อนเด็กสม,มัยก่อนก็จะมีกล่องลูกอมที่ที่ไวไ้อมเล่นๆ yea. นะครับไม่ได้เคี้ยวไม่ได้อะไรนะครับก็มีใส่ไว้คือคุณคุณก็จะซื้อลูกอมใส่ไว้ครับก็ซึ่งเป็นกล่องเหล็กนะครับก็เอาร่างเอา,เอาเอาเศษเท่ากระดูก oh. ของน้องเนี่ยนะครับเอามาใส่ไว right. ้ในกล่องลูกอมนี้แล้วเซต่าเนี่ย ก็นํากล่องตัวเนี้นะครับติดตัวไปตลอดจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับเขาเสียชีวิตในวันที่21กันยายนปีคริสต์ศักร,กราชที่1,945ในตอนเริ่มเรื่องแล้วก็ตอนจบเนี่ยนะครับเขาสร้างให้เห็นภาพของความสัมพันธ์นะครับของพี่น้องคู่นี้ และแม้กระทั่งที่เซตะเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณของเซตะก็ยังผูกพันกับน้องสาวเซสโกที่เท่ากระดูกของเซสโกนั้นอยู่ในกล่องลูกอมนี่คือสิ่งที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ย้อนกลับไปที่เมื่อสักครู่ผมบอกว่าสงครามมันจบสิ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ1เดือนหลังจากจบสงครามเนี่ยก็มีการออกกฎหมายบังคับนะครับ เอามาใช้ในเรื่องของการคุ้มครองเด็กที่ประสบในภาวะสงครามนะครับเกิดขึ้นเรื่องสุสานหิ่งห้อยเนี่ยนะครับถ้าคุณจะอุปมาอมุปไมหรือว่าดูการเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นถึงความอายุสั้นของหิ่งห้อยเปรียบเทียบกับเด็กๆที่กําลังจะเติบโตแต่ว่าอดอยากไม่รู้ว่าชีวิตนั้นจะอยู่ไปได้ก,กี่วันจะเดินไปได้ถึงอายุที่เท่าไหร่ เพราะว่าผลของการกระทําจากสิ่งหนึ่งมักจะกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งเสมอผลของสงครามกระทบต่อผู้คนและกระทบต่อเด็กๆก,ก็เหมือนความหวังในการที่เราจะเห็นสงครามยุติในช่วงเวลาสงครามโลกนั้นก็มีแสงริบป,ปรี่ริบป,ปรี่เหมือนกับหิ่งห้อยชีวิตของเด็กๆก,ก็เหมือนกับแสงริบป,ปรี่ของหิงห้อยที่ อยู่กับความหวังและก็ดับไปพร้อมแสงสว่างของหิ่งห้อยเมื่อมันตายไปเหมือนกับเด็กๆนี่แหละครับนะครับอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องสุสานหิ่งห้อยและถ้าเกิดภาพที่คุณพอจะนึกออกนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยคิดถึงนะครับก็จะเห็นภาพเด็กชายคนหนึ่งที่แบกเด็กน้อยนะครับ คือพี่ชายประมาณอายุสักสิบประมาณ1ามสขวบเนี่ยนะครับแล้วก็แบกน้องไว้ข้างหลังแล้วน้องก็หลับคอห้อยเลยนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าน้องนั้นตายหรือยังแล้วเด็กคนนั้นก็น่าสีหน้าเนจะเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ได้สวมรองเท้าแล้วก็เด็กน้อยนั้นคือดูหลับไหลนะครับภาพนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพที่ถูกถ่ายที่เมืองนางาซากิ โดยชาวอเมริกันได้ชื่อว่าโจออลดอนเนลนะครับซึ่งเ,เป็นภาพที่สะท้อนถึงสงครามที่กระทบต่อเด็กๆภาพนี้หลายคนมองว่าเหมือนกับน้องข้างหลังเนี่ยดูหลับไปเหมือนกับหลับสนิทแล้วนะครับเหมือนกับหลับสนิทมากๆเลยนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเด็กคนที่อยู่ที่เปลข้างหลังนั้นนะ่ะได้เสียชีวิตไปแล้วละ่ะ แล้วพี่ชายของเด็กคนนี้กําลังจะเอาเด็กคนนี้เด็กทารกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเด็กน้อยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไปฉาปนก,กิจบนกองไฟนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วภาพนี้นะภาพที่บอกผมบอกเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาพทีเออ่เป็นภาพของคนจริงๆที่เขาชื่อว่าอากิยุกิโนสกะ ร่างของน้องสาวเขาที่ไร้วิญญาณไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับเดี๋ยวถ้าหลายๆท่านได้ฟังเรื่องราวผมก็จะเห็นภาพปกนะครับที่ที่จะเห็นเรื่องนี้อยู่นะครับก็เป็นภาพที่แสดงความโหดร้ายที่มีจากสงครามที่เกิดขึ้นจากสงครามจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองนางากินะครับเมื่อ70กว่าปีก่อนนะครับก็อันนี้เป็นความสัญลักษณ์หนึ่งนะครับที่ที่ทำให้ทุกอย่างหยุดลงเอาละวันนี้ก็ เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจตนทนครน,นะครับก็มาฝากเรื่องราวที่ประทับใจจากการดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมาให้ทุกท่านนั้นได้ฟังกันนะครับเอาไว้ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็มาติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจตนนนคร The State Times New Gen News Agency สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่